เอาเลยครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับนะครับทุกๆท่านเลยเข้าสู่เกม The Last Guardian นะครับผมเชื่อเลยว่าคนไทยหลายๆคนนะครับเฝ้ารอเกมนี้อยู่รู้สึกว่าจะเป็นผู้สร้างเดียวกับ Shadow of the Colossus นะครับซึ่งเป็นเกมแบบล่ายักษ์นั่นเองค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนะครับในสมัยของเพย์ทูอันนี้อะไรเนี่ยเราสามารถเล่นได้แล้วเหรอโอเคผมกดมั่วเลยนะครับมาเลยครับเรามาอยู่ที่ไหนเอ่ยมันจะเป็นขนนกอะไรสักอย่างครับเมื่อกี้มีโซ่ใหญ่ด้วยไม่รู้เหมือนกันว่าใช้ทำอะไรขยับได้ด้วยครับเหมือนมันจะล่ามตัวอะไรไว้อยู่สักตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นเด็กที่เราสามารถบังคับได้นะครับดูเหมือนว่าเราจะเป็นคนที่แบบถูกคัดเลือกมานะครับในความฝันนั้นเราสามารถที่บินได้แล้วก็บินเข้าสู่ความมืดนั่นเองโอเคเล่นได้แล้วครับผมลุกขึ้นมาหนูน้อยลุกขึ้นมาเลยที่ตัวนี่แบบตามลำคอนี่มีรอยแบบสักอะไรด้วยมั้ยครับตื่นได้แล้วมีไอด้วยตอนนี้เราตื่นขึ้นมานะครับแล้วก็ปรากฏว่าเรามาอยู่ในถ้ำประหลาดแห่งหนึ่งครับผมแล้วก็ไม่ได้มีแค่เราโอ้โหตกใจโอ้ตัวโคตรใหญ่นะครับมันคือตัวอะไรเนี่ยอธิบายหน้าตามันไม่ถูกนะครับจะเรียกว่าหมาหรือว่าจะเรียกว่าแมวดีมีปีกด้วยนะครับนั่นก็แปลว่าเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวลำพังนะครับในที่แห่งนี้เคียงข้างเรานั้นก็มีแบบสัตว์ประหลาดนะครับชื่อว่าทีโก้ด้วยก็คือไอ้ตัวนี้แหละโอเคแล้วไงต่อเนี่ยตามแขนเรานี่แบบมีรอยสักด้วยนะครับผมเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันถึงเกิดเรื่องแบบนี้ได้ครับที่ผิวของเรานี่ถูกปกคลุมไปด้วยสัญลักษณ์นะครับผมที่นี่ที่ไหนฉันอยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ยตัวเราก็ยังงงอยู่นะครับว่าเรามาที่นี่ได้ไงเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นก่อนกูดูหน้าตาดีน่ากลัวว่ะเดี๋ยวถอยมันก่อนนะครับใจเย็นตอนนี้เรากำลังคิดว่าตัวเราฝันไปนะครับแล้วก็เชื่อว่าอีกไม่ช้าเราคงจะตื่น ไม่น่าจะใช่ความฝันแล้วมั้งเอาไงไอ้ตัวนี้ดีวะเนี่ยเดี๋ยวเล่นยังไงเนี่ยไม่มีสอนเลยกด X เป็นการแบบหมอบนะครับผมทำไงต่อเนี่ยสามเหลี่ยมกระโดดคงต้องหาอะไรทำนะครับคำใบ้นี่น้อยจังอันนี้อะไรเนี่ยสวิตช์เราเจอสวิตช์นะครับกด O เพื่อสับสวิตช์สับลงมาโอ้โหแบบหนักมากสวิตช์หนักมากเรียบร้อยเปิดประตูมีผีเสื้อแสนสวยแบบบินรอบๆด้วยครับตรงนี้อันนี้อะไรเนี่ยกด O เพื่อหยิบมานะครับกดสี่เหลี่ยมเพื่อปานะครับผมกด X เพื่อวางเอาไว้เอาไงต่อเดี๋ยวเราจะโยนนะครับไอ้ถังนี้ให้มันก็แล้วกันเราจะไม่เข้าไปใกล้ครับใจเย็นพี่มาดีนอนไปอย่าฝืนอ่ะโยนไปเอาเลยตามสบายไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นถังอะไรนะครับผมจะไม่เข้าไปใกล้มันก็แล้วกันด้านบนมีอีกถังนึงนะครับเดี๋ยวเอาโยนไปให้มันให้หมดเลยแล้วกันไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะช่วยอะไรได้บ้างผมกะว่าจะให้มันคาบถังเล่นนะครับจะได้แก้เหงาไงโยนลงไปเลยเอาไปอีกหนึ่งถังแล้วก็ด้านนู้นรู้สึกว่าจะเห็นแวบๆอยู่ด้านบนนะครับอีกหนึ่งถังตอนนี้เรากำลังตัดสินใจที่จะช่วยมันนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงเข้าในนี้ใช่ไหมเข้าไปเลยครับมีถังอยู่เก็บถังมาเอาถังไปโยนให้มันอีกเดี๋ยวถังกิ้งไปไหนแล้วเนี่ยโอเคเก็บมาครับสีถังผมว่าคล้ายๆกับสีตามันนะครับตอนที่มันโกรธเราเมื่อกี้คล้ายๆกันเลยหรือว่าเราต้องโยนไว้ตรงนี้วะเนี่ยมันแทบจะไม่ใบ้อะไรให้ผมเลยนะครับผมกะว่าไอ้ตรงนี้น่าจะเหมือนกับถาดอาหารมันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวโยนไปก่อนใจเย็นบางทีตามจะเป็นแบบสีออกชมพูเฮ้ยอย่าใจเย็นเอาโยนไปเอาไปเป็นการหยอกเล่นหลบมาก่อนเดี๋ยวลองหลบดูนะครับมันอาจจะเขินเราหรือเปล่า หลบก่อนหลบก่อนสงสัยไม่ใช่แบบนี้นะครับเดี๋ยวขอถังคืนได้ไหมโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหตกใจใจเย็นขอถังโอ้ยไม่มีโอกาสจะได้หยิบถังมานะครับอ๋อดูเหมือนว่ามันจะเจ็บปวดนะครับโอเคทางเลือกของเราก็คือแบบช่วยมันนะครับตรงนั้นมีแผลนี่ใจเย็นนะเดี๋ยวจะเอามีดออกให้ใจเย็นก่อนพี่มาแล้วกระโดดขึ้นมาใช่ไหมโอเคใจเย็นอ๋อไม่ใช่มีดครับเป็นหอกครับผมดึงมาดึงออกมาเดี๋ยวจะช่วยจะได้ไม่เจ็บนี่เรียบร้อยอ๋อแสดงว่าที่แบบอุ้ยถีบจุกเลยโอ้โหสลบหรือเปล่าเนี่ยโอ้เรียบร้อยครับสลบไปแล้วไอ้ถังนั่นไม่เกี่ยวอะไรเลยสรุปแล้วครับต้องมาเอาหอกที่แบบทิ่มมันอยู่ออกเมื่อกี้มันก็บอกใบ้มาแล้วผมก็ไม่ทันสังเกตนะครับดันไปคิดแบบไอ้พวกถังนั่นอยู่เหมือนจะมืดกว่าเดิมนะเนี่ยตอนนี้ยังไม่ตื่นนะครับแต่ว่ายังปลอดภัยอยู่เพราะว่ามันยังไม่มาแดกเรานะครับผมตอนนี้เจ็บคอนิดหน่อยโอเคดีขึ้นละทีนี้เอาไงต่อดีใจเย็นตอนนี้มันยืนได้แล้วครับแต่ว่ายืนแล้วก็ล้มต่ออ๋อตอนนี้เรากำลังสงสัยว่าไอ้ตัวนี้มันกำลังหิวนะครับแล้วมึงจะกินอะไรอ่ะมึงจะแดกกูไหม ดูแล้วอาหารที่อร่อยที่สุดก็น่าจะเป็นตัวเรานี่เลยครับใจเย็นมันน่าจะแดกไอ้ถังนี่แหละผมว่าผมก็อุตส่าห์เอามาใส่ในนี้มันก็ไม่ยอมกินนี่ครับเดี๋ยวรอแป๊บเดี๋ยวหยิบให้แล้วก็โยนไปเอาไปเลยกินหรือเปล่ากินไหมมีหลายถังเลยเอาไปถังที่2โอเคเป็นไงเดี๋ยวหลบมาก่อนแล้วกันครับหลบก่อนเผื่อมันอายโอเคทีท่ามันเปลี่ยนไปครับนี่เรียบร้อยครับวันนี้มันชอบแดกถังเหรอเนี่ยโอ้โหแทนที่แบบว่ามันจะกินเด็กมากินถังนะครับตอนนี้เหลือถังสุดท้ายแล้วเมื่อกี้มันกัดไปทีเดียวนี่มันกินไป2ถังเลยครับผมถังสุดท้ายเอาไปหมดถังนี้ก็ไม่มีแล้วโอเคถอยออกมาหน่อยโอเคครับเรียบร้อยครับเข้าไปใกล้มากไม่ได้มันไม่ค่อยไว้ใจเราเท่าไหร่ครับกินไป3ถังแล้วเป็นไงมีอีกหรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะไม่มีแล้วนะครับมีแค่นั้นแหละถ้าแค่นั้นยังไม่พอใจก็มาแดกพี่เลยไหมน้องอะเอาให้กินเลยกินพี่หรือเปล่าเอาเลยโอ้รู้สึกว่ามันจะเชื่องแล้วนะครับโอเคมันเชื่องแล้วครับผมแต่ว่ามันยังยืนไม่ไหวเพราะว่ามันยังเจ็บอยู่ใช่ไหมมันก็ไม่ยอมตอบนะมันตอบไม่ได้เมื่อกี้ถามไปว่ามันยังเจ็บอยู่ใช่ไหมมันไม่ตอบแล้วจะช่วยมันยังไงวะเนี่ยหรือว่าเราจะต้องมารักษาแผลมันให้ผมกระโดดนะครับกระโดดขึ้นมาจะให้ดูแผลให้หรือเปล่าอ๋อมันจะมีแบบหอกปักอยู่นะครับทำให้มันยืนขึ้นไม่ได้อ๋ออันนี้เหรอน่าใช่มั้งเดี๋ยวเอาออกให้ใจเย็นดึงออกมาเลยครับดึงออกมาเอาเฮ้ยเดี๋ยวไม่ยอมดึงละขึ้นไปใหม่โอเคดึงออกมาออกหรือเปล่าเรียบร้อยมันไงเป็นไงอุ้ยกระเด็นเลยทำแบบนี้อีกแล้วเหรอโอ้โหรุนแรงจริงอุตส่าห์ช่วยสลบอีกรอบหนึ่ง สลบรอบที่2นี่ถ้าเกิดว่าถ้าเอาจริงๆนะครับเป็นเรื่องจริงนี่มีโอกาสคอหักตายได้เลยนะเด็กตัวแค่นี้ครับอันตรายมากเพราะว่าไอ้ตัวนั้นมันตัวใหญ่แล้วก็แข็งแรงมากๆเลยครับผมในที่สุดเราก็สามารถช่วยมันให้มันยืนได้แล้วมั้งโอเคตอนนี้เช้าแล้วครับเฮ้ยมันมาดูเรานี่ว่าแสดงว่ามันดีขึ้นมาแล้วนะครับช่วยพี่หน่อยลุกขึ้นไม่ไหวเป็นเพราะช่วยเองนี่แหละเองก็เล่นแรงเกินไปแหมคุยกันดีๆก็ได้สะบัดซะแบบ กระเด็นเลยครับโอเคเชื่องแล้วครับผมสังเกตดูที่หน้านี่แบบหน้าตาเปลี่ยนไปแล้วนะครับตอนนี้หน้าตาเหมือนหมาที่แบบเชื่องมากเราสามารถที่จะเรียกทีโก้ได้โดยการกด R1 โอเคเข้าใจทีโก้ฟังรู้เรื่องหรือเปล่าเฮ้ยเหมือนพูดภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่าเนี่ยฟังไม่ค่อยรู้เรื่องตามพี่มาโอไฮโอตามมาเลยทำไงต่อวะเนี่ยแล้วไอโซ่นั้นยังล่ามมันอยู่หรือเปล่าเนี่ยโซ่มันก็ยังล่ามอยู่แสดงว่าต้องเอาโซ่ตรงนี้ออกก่อนนะครับทำไงต่อดีเหมือนทางด้านนี้จะมีทางไปหรือเปล่าเนี่ยขอลองสำรวจด้วยทั่วก่อนนะครับมีทางไปอยู่อ๋อตรงนี้เป็นทางออกนี่ใช่ทางออกหรือเปล่าเนี่ยมีแสงอยู่เหมือนจะไม่ใช่นะครับเป็นแสงจากทางด้านบนต้องปีนหรือเปล่าปีนได้ไหมตอนนี้ยังปีนไม่ได้นะครับเกมมันก็จะสไตล์กับ Shadow Colossus นั่นเลยครับผมเราอาจจะต้องหาทางเองเพราะว่ามันจะไม่ได้ใบ้เรามากเท่าไหร่ไม่เห็นมีอะไรเลยตรงนี้โอเคครับรู้สึกว่าตอนนี้มันจะให้เราไปที่ปอกคอนี่หว่าเดี๋ยวนะขึ้นไต่ไปไหมครับมันมีปอกคออยู่กด X เพื่อทำการปล่อยนะครับเวลาเราจับมันอยู่ปล่อยโอเคปล่อยปุ๊บกูกระเด็นปั๊บเลยโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงขอดูด้านบนหน่อยด้านบนมีอะไรให้ทำบ้างขึ้นไปขอขึ้นมาดูที่แบบปอกคอก่อนนะครับถ้าเราปลดตรงนี้ได้มันก็จะแบบเคลื่อนไหวได้อิสระอ๋อมันเป็นสวิตช์นี่โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวช่วยดันสวิตช์มานั่นแหละได้ครับหลุดแล้วดีขึ้นหรือยังเป็นไงแสดงว่ามันน่าจะเดินได้เต็มที่แล้วมั้งโอเคเราลงก่อนนะครับนี่ไงหลุดแล้วครับผมไอโซ่ที่ล่ามเอาไว้นี่ลองเรียกมันดูตามมาตามพี่มาเอาไงต่อเนี่ยเฮ้ยดูเหมือนว่าจะมีแบบอะไรเนี่ยให้ขึ้นทางนี้เหรอเมื่อกี้มันฉายขึ้นไปแป๊บนึงนะครับมานี่แล้วตามพี่มาจะเอาไงก็ว่ามารู้สึกว่าดนตรีแบบสดใสขึ้นอ๋อให้มาทางนี้เหรอโอเคนำทางไปเลยสุดยอดครับในที่สุดหมาก็เป็นของเราขอเรียกหมาก็แล้วกันนะทั้งแมวทั้งหมานี่ผสมกันเลยตัวนี้แต่ที่หัวเหมือนจะมีเขาด้วยนะครับเมื่อกี้ทำอะไรวะให้ขึ้นเหรอโอเคปีนขึ้นไปครับผมก็มองไม่ค่อยทันเหมือนกันเลยว่ามันขึ้นสอนอะไรมาบ้างตามัวแต่ดูแบบฉากอยู่นะครับโอเคปีนขึ้นมาแล้วเอาไงสอนให้ปล่อยหรือว่าต้องกระโดดตรงนี้อ๋อนี่ไงมีของกินอยู่โอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงไต่ขึ้นมาก่อนอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่นี่เหรอโอเคแล้วก็กระโดดโอ้ยลนเกาะทันขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก่อนต้องเอาของให้มันกินทำไมขึ้นไม่ได้เนี่ยมันจะให้ปล่อยอย่างเดียวเลยครับโอเคขึ้นมาแล้วครับผมแล้วก็เดี๋ยวเอาถังนี้ให้มันกินรอแป๊บนึงท่าทางจะหิวมากโอเคเอากินไปเลยเรียบร้อยครับกินไปหนึ่งถังนี่ปีนขึ้นมาต่อมันก็ช่วยเราได้เยอะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ปีนขึ้นมานี่เรากระโดดไม่ถึงแน่นอนไปต่อเลยทีโก้นี่ไปทางไหนเนี่ยหมดแล้วไม่ใช่เหรอของกินก็ไม่น่าจะมีแล้วนี่หรือว่าในรูนี้มันจะมีทางเข้าเนี่ยเดี๋ยวขอลงไปดูในรูนี้ก่อนนะครับเหมือนเวลาอยู่บนหัวนี่มันไม่ยอมกระโดดว่ะต้องกด X ก่อนแล้วก็กดกระโดดอีกทีนึงโอเคเข้าไปดูในรูนี้ดูดิอ๋อในรูนี้เข้าได้ว่าแล้วว่าทำไมแบบมีถังมาขวางอยู่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะพาเราไปโผล่ที่ไหนนะครับไปเรื่อยเริ่มจะตื่นเต้นกันแล้วที่ไหนเอ่ยตรงนี้ด้านหน้านั้นคืออะไรเป็นลำแสงหรือว่าน้ำตกวะเนี่ยน่าจะเป็นแสงอ๋อด้านหน้าตรงนี้จะเป็นทางออกนะครับออกไปกันเลยตอนนี้เรามาโผล่ที่ไหนเนี่ย มันดูแบบพิศวงยังไงก็ไม่รู้วังเวงเหลือเกินที่ตรงกลางตรงนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นสระน้ำนะครับอาจจะไม่ใช่สระน้ำเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยมัมมี่เหรอเหมือนผมจะเจอมัมมี่นะครับให้เราหยิบขึ้นมาคืออะไรก็ไม่รู้หยิบขึ้นมาก่อนเฮ้ยเป็นเครื่องฉายลำแสงอะไรสักอย่างนี่ครับทำไงวะเนี่ยเดี๋ยวมันบอกให้เรากดโอค้างเอาไว้นะครับแล้วก็ทำการฉายแสงโอเคเราไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยครับเราจำเป็นที่ต้องเอาอันนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นของที่แบบสำคัญโอเคแล้วก็มีการแบบกดเอาเก็บได้ด้วยอาจจะมีประโยชน์นะครับในภายภาคหน้าโอเคแต่ว่าผมจะเอาไอ้นี่ไปทำอะไรวะเนี่ยเอามาฉายในสระน้ำนี่หรือเปล่าเป็นวงกลมเหมือนกับของเราพอดีเลยครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอแป๊บแล้วก็หยิบขึ้นมาโอเคแล้วก็ฉายไปเลยใช่ไหมผมว่าไม่ใช่นะเนี่ย คงจะต้องไปใช้ที่อื่นแล้วแหละไม่ใช่ตรงนี้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปที่เดิมก่อนดีกว่าตรงนี้ไม่มีอะไรให้ทำแล้วโอเคตอนนี้ออกมาแล้วนะครับไอหมาของเรานี่กำลังหลับอยู่เลยตื่นขึ้นมาถ้าสังเกตดีๆมันมีเขาด้วยแต่ว่าเขาของมันหักนะครับนี่ไงครับเครื่องรางที่เราได้มาเมื่อกี้ส่องแสงนะครับผมเฮ้ยพอส่งเข้าไปที่ตานี่แบบมีปฏิกิริยาครับเป็นดิสโกเทคกันเลยทีเดียวทำให้มันเชื่องขึ้นหรือว่าทำให้มันบ้าก็ไม่รู้เนี่ยโอเคให้เรากด O ค้างเอาไว้นะครับมันก็ทำการส่งแสงได้ส่องเข้าตาเหรอส่องไปแล้วไงเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนผมจะส่องไปโดนอะไรสักอย่างนี่นะครับเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาเลยตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยนะครับว่าอุปกรณ์ที่เราได้มาเมื่อกี้นี่จะใช้กับตรงไหนดีนะครับต้องขอลองดูก่อนไม่รู้เหมือนกันพอฉายไปแล้วก็จะเป็นสายฟ้ามาเลยครับใช้ไปให้ทั่วสายดีตรงไหนดีเดี๋ยวนิ่งๆไว้พี่ขอหาดูก่อนยังหาจุดน่าสงสัยไม่เจอเลยเนี่ยเอาไงดีเอ่ยเดินต่อไปหรือว่ามันจะให้พังตรงนี้วะเนี่ยพลังสายฟ้าพังตรงนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูดีกว่านะครับลงด้านล่างก่อนแล้วก็ฉายแสงไปเลยเดี๋ยวหลบไปพี่จะฉายแสงหลบเลยเอาตรงนี้สายฟ้าพังไหมเรียบร้อยครับผมโอเคดีไงใช้เป็นแล้วโอ้เจ๋งเราจะใช้พลังสายฟ้านะครับของสัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองสุดยอดโอเคทีนี้เราก็จะสามารถใช้พลังนี้นะครับในการหาทางไปต่อได้คิดว่าต่อไปนี้ก็เราจะเดินทางได้แบบง่ายขึ้นนะครับอุปสรรคในความกลัวก็จะลดน้อยลงสงสัยตรงนี้ก็ใช้พลังสายฟ้ามั้งเอาจัดเลยเคลียร์ทางเคลียร์เลยนี่ไงเรียบร้อยครับสุดยอดเจ๋งมากได้ตัวนี้มาตัวเดียวนี่อยู่เลยไปต่อเลยครับผมตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเริ่มชอบแล้ววิ่งกันยาวๆพี่ขอล่วงหน้าไปก่อนเลยนะไปต่อได้ยินเสียงน้ำนี่ว่าอุ้ยด้านล่างมีน้ำตกนะครับน้ำสวยด้วยโอ้โหสุดยอดเลยครับฉากตรงนี้สวยมากทีนี้กระโดดลงน้ำเลยดีกว่ามั้งไม่น่าจะตายหรอกโดดลงมาก่อนโอเคแล้วก็มาขึ้นทางด้านนี้ต่อเลยครับเฮ้ยแล้วก็เราดำน้ำได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวขอลองดำน้ำดูนะครับขอว่ายน้ำดูก่อนกระโดดลงไปมีปุ่มดำน้ำไหมโอเคนะครับกด X เป็นการดำน้ำครับในน้ำมีปลาด้วยครับแต่ว่าไม่มีนา รู้สึกว่าปลาในน้ำนี่จะเยอะใช้ได้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อถ้าเกิดว่ามันหายใจไม่ออกนี่มันจะขึ้นเองนะครับโอเคตอนนี้เราก็เล่นน้ำมามากพอเลยครับเมื่อกี้เรามาจากทางด้านไหนวะเนี่ยอ๋อได้เป็นฝั่งนู้นครับเดี๋ยวจะขอมาดูน้ำตกทางฝั่งนี้ก่อนดีกว่านะครับสวยดีเข้าท่าดีตรงนี้ขอมาชมธรรมชาตินิดนึงสอนให้เราแบบใช้ลำแสงนี่อีกแล้วนะครับชี้ขึ้นไปบนนู้นเหรอชี้ขึ้นไปแล้วไงชี้เลยให้ถล่มน้ำตกเหรอ ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยพลังสายฟ้าไม่ถึงมั้งแล้วหมาเราหายไปไหนเนี่ยหมาเรากลัวน้ำนะครับไม่กล้าลงลงมาเร็วกระโดดลงมาเลยเหมือนมันจะไม่กล้าลงมานี่หว่าทำไงให้มันลงมาดีวะเนี่ยตอนนี้ยังหาทางให้หมาลงมาไม่ได้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวขอเข้ามาสำรวจในนี้ก่อนเผื่อในนี้จะมีประโยชน์ตรงนี้ก็แบบปิดกั้นเอาไว้นี่หว่าโอเคจัดการเลยเปิดทางให้พี่ดอยสายฟ้ามาปุ้มเข้าไปเรียบร้อยเคลียร์เจ๋งมีอะไรไหมต้องย่องนิดนึงเผื่อเจอสัตว์ร้ายนะครับให้ปีนโซ่เหรออ๋อให้กระโดดปีนโซ่ตรงนี้มั้งกดสามเหลี่ยมกอดดิกอดดิแล้วก็ไต่ขึ้นไปเลยนี่ครับขึ้นทางด้านหลังตรงนี้ดีกว่าเนี่ยน่าใช่มั้งโอเคกระโดดไปเลยครับกระโดดอีหนูไม่ยอมกระโดดอีกกระโดดยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนอ๋อต้องขึ้นมาตรงนี้ก่อนโอเคครับเฮ้ยหล่นแป๊บหนึ่งจะให้กระโดดลงตรงไหนเอ่ยลงตรงนี้เลยแล้วกัน Let's go กด X โอเคแล้วนี่อะไรเนี่ยของกินนี่ว่ากด O นะครับเพื่อจับแล้วก็ดันไปแทบจะไม่มีแรงดันกันเลยทีเดียวดันไปดิดันแทบไม่ไหวใช้แรงน้อยอีกนิดเดียวเร็วเรียบร้อยทีนี้ก็เอาไปให้นะครับหมาเรากินกันดีกว่ากระโดดลงไปกลัวจะเจ็บไต่โซ่ลงไปแล้วกันโอเคค่อยๆลงมาช้าๆเรียบร้อยครับปลอดภัยอยู่ขนไปทีละถังก็แล้วกันทางไหนวะเนี่ยเมื่อกี้ทางนี้มั้งลืมทางมาแป๊บเดียวนี่ลืมแล้วแล้วก็เดี๋ยวโยนลงน้ำไปเลยครับโยนไปนั่นแหละเอาไปก่อนหนึ่งถังยังเหลืออีกสองถังรอแป๊บเดียวกำลังจะพามาให้เฮ้ยมันกระโดดลงมาแล้วอ่ะอุ้ยมันจะขึ้นสึนามิตกใจหมดลงมาเลยครับขึ้นแรงเกินไปไหมเอาไปโอ้โหผมนึกว่าสึนามิมาเมื่อกี้ครับเป็นเหมือนขึ้นกันเลยทีเดียวโอเคเอาไปอีกถังนึงนะครับถังนี้เป็นถังสุดท้ายแล้วรอแป๊บเอากินไปทีโก้กินเลยกินไหมเรียบร้อยครับกินไปแล้วครับผมมันกินถังนี่มันอร่อยตรงไหนวะสงสัยเหลือเกินเดี๋ยวขอไต่ขึ้นไปก่อนไม่งั้นว่ายน้ำช้าขึ้นมาแล้วโอเคพาพี่ไปเลยพาไปไปทางไหนนำไปเลยน่าจะต้องไปทางนู้นดูเหมือนว่าทางนู้นจะมีทางขึ้นนี่ครับตรงใต้น้ำตกอ่ะผมเห็นเป็นรูอยู่พาพี่ไปทางนู้นพาไปทางนู้นเลยไม่ยอมพาไปอีกเอาให้มันพาผมมาทางด้านนี้ครับแต่ทางนู้นมันมีทางเข้าจริงๆเนี่ยผมเห็นอาจจะเป็นทางลับหรือเปล่าเบาๆเดี๋ยวพี่ตกเดินไปต่อโอวีการสะบัดน้ำกูหล่นเลยโอ้โหมึงสะบัดนี่ไม่ดูเลยอะไรวะเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยแบบระวังเราเท่าไหร่ครับเกิดการบาดเจ็บประจำเลยไต่ขึ้นไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยขึ้นทางนี้ไหมเหมือนจะมีเหลี่ยมหินนะครับเกาะนิดนึงโอเคขึ้นได้ขึ้นไปเลยมีแสงมารั่วๆนะครับนิดๆไปโผล่ที่ไหนก็เนี่ยลองเข้าไปดูดิโอเคเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเหมือนด้านล่างจะเป็นเหวหรือเปล่าเนี่ยด้านล่างเป็นเหวจริงด้วยครับแล้วจะลงไงวะเนี่ยมันสูงเกินไปเอาไงต่อไปไม่ได้มั้งมีการแบบสั่งลานะครับจากอยู่ตรงนี้ก็เดี๋ยวฉันจะลาไปก่อนนะฉันจะกลับหมู่บ้านโอเคโชคดีนะกลับแล้วเหรออย่างนี้ไอตัวนั้นมันก็แบบถูกทิ้งหน้าสงสารเลยดิเราน่าจะพาไปด้วยนะตรงนี้มีแสงนะครับแสดงว่าเฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นเอาเฮ้ยโอ้โห ฮิโก้อย่าตามเราจะไม่ให้ตามนะครับกลับไปบ้านซะไม่ฟังโอ้โหตามมาด้วยว่ะเฮ้ยเจ๋งว่ะคือสุดยอดเลยนี่ถ้าเกิดว่ามีสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่แบบนี้ก็เจ๋งดีนะครับนี่ไม่ยอมขอไปด้วยโอเคได้สัตว์เลี้ยงที่น่ารักนะครับค่อนข้างจะเชื่องตัวหนึ่งนี่บ้านของเราเหรอเนี่ยบ้านเราเป็นหอคอยนะครับผมว่าไม่ใช่หรอกผมคิดไปก่อนอาจจะต้องผ่านหอคอยนี้ไปก่อนแล้วก็ไปถึงบ้านมั้งตอนนี้เราก็ทำการหนีออกจากถ้ำได้แล้วนะครับผมแล้วก็ดูเหมือนว่าสถานที่นี้จะเป็นที่ที่เราแบบไม่เคยเห็นมาก่อนเลยด้วยแต่ก็สวยงามดีทำไมอยากจะบินเหรอมีปีกอยู่นะครับแต่ว่าปีกมันแบบแปลกๆนิดนึงมันบินไม่ได้ไม่ใช่มันบินไม่ได้นะครับอุ้ยบริเวณนี้แบบบรรยากาศโคตรสวยเลยครับผมแสดงว่าการเดินทางนี้ยังอีกยาวไกลเลยโอเคครับผมก็เอาเป็นว่าในพาร์ทนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ